คือว่าตอนนี้คือคนรอบข้างหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะครับครับทีนี้เนี่ยก็คือโรคซึมเศร้าแต่เขาไปหาหมอกันแล้วนะคะแต่ว่าเราในฐานะคนรอบข้างคือเราก็ต้องดูแลเขาด้วยหรือเพราะว่าแบบเป็นเพื่อนชวนคุยเป็นไม่ได้บอกความประคับประคองอะค่ะทีนี้ถามว่าในทางพุทธะคือเราจะคุยกับเขายังไงที่เขารู้สึกดีขึ้นหรือประคับประคองเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะอันดับแรกเลยนะเวลาเรามีหน้าที่แบบนี้เนี่ยเรื่องของความคาดหวังเป็นเรื่องสำคัญนะครับคือถ้าเราไม่มีความหวังอยู่เลยมันจะไม่มีกำลังใจที่จะไปให้กำลังใจใครเขานะความหวังนี่แหละเป็นเครื่องผลักดันให้เราทำสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลนะครับแต่ถ้าหากความคาดหวังนั้นมันกลายเป็นว่าเราจะต้องเอาให้ได้หรือว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราขึ้นมาเมื่อไหร่นะคือหมายถึงว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จถือว่าเป็นความผิดของเราขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นความคาดหวังที่เกินไปแล้วความคาดหวังมันต้องพอดีนะคือมีความคาดหวังว่าเราจะทำสำเร็จอยู่บ้างแต่ไม่ใช่คาดหวังกระทั่งกลายเป็นความรู้สึกผิดเมื่อเราทำไม่ได้นะอันนี้เป็นประเด็นแรกเมื่อเรามีความคาดหวังที่พอดีนะสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันก็มักจะพอดีด้วยนี้ประเด็นมันยากตรงนี้แหละคนมักจะให้คำแนะนำกันบอกว่าเฮ้ยอย่าไปคาดหวังมากทำยังไงอะไรจะไม่คาดหวังมากใจมันหวังมากไปแล้วนะหรือบางทีเนี่ยก็สงสัยว่าจะดูยังไงรู้แล้วว่าตอนเนี้ยกำลังเหมือนกับตั้งอกตั้งใจนะว่าไม่คาดหวังมากอีกต่อไปแต่พอเข้าสู่สนามจริงลงไปสู่สถานการณ์จริงเนี่ยคือมันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาพอไม่คาดหวังเลยมันเหมือนกับทอดหุยมันเหมือนกับใจนี่เอ่ยเฉยแล้วก็ดูได้แต่ครั้นจะคาดหวังขึ้นมามันรู้สึกหนักๆอึ้งนี่ดูตรงนี้แหละคือแทนที่เราจะไปตั้งใจแทนที่จะไปเกรงเอานะดูตรงนี้แหละเวลาที่เราคาดหวังนะครับทำมากเกินไปนะมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอึดอัดกระวนกระวายแล้วก็มีความรู้สึกเร่งร้อนเคยไหมอยากได้อะไรแล้วไม่ได้สักทีไม่ได้อย่างใจสักทีใจมันเร่งพุ่งไปข้างหน้ามันรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จวันไหนนะจะได้นะอันนั้นเนี่ยเรียกว่าอาการแบบนั้นเนี่ยนะเรียกว่าเราคาดหวังมากเกินไปแล้วมันยื่นออกไปไงมันไม่อยู่ตรงนี้มันไม่ทำให้รู้สึกว่าเออเนี่ยตัวเรากำลังนั่งอยู่นะตัวเรากำลังหายใจอยู่นะตัวเรากำลังมีสติอยู่นะไอ้ตัวเราที่มันอยู่กับตรงนี้วินาทีนี้มันหายไปมันยื่นออกไปถามแล้วว่าอีก10วันอีก1เดือนหรืออีกกี่ปีมันถึงจะสำเร็จนะไอ้คนๆนี้มันถึงจะเปลี่ยนแปลงได้หน้าที่ของเราจะได้จบสิ้นสักทีภาระของเราจะได้ปลอดโปร่งบรรลุผลเป้าหมายสักทีนะเนี่ยจิตที่มันยื่นออกไปหนักเกินไปนะที่มันไม่อยู่ตรงนี้ไม่มีสติเนี่ยเรียกว่ามากเกินไปส่วนจิตที่มันไม่คาดหวังอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยอยากดูได้นะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่ชีวิตของฉันนะชีวิตของฉันก็หนักเกินไปอยู่แล้วนะลักษณะจิตที่มันไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยมันจะลอยๆมันจะมีความรู้สึกว่าเพิกเฉยนะมันจะมีความรู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันไม่แลมันไม่มองมันไม่ดูมันไม่สนนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนะไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายแค่ไหนก็ตามอาการแบบนั้นมันก็ไม่ใช่จุดตั้งต้นของความสามารถจะไปช่วยเหลือใครได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะช่วยคนเราจะช่วยเพื่อนเราจะดูแลเขาค่อยๆสังเกตไป
เวลาที่มันหนักไปมันล้ำหน้าเกินไปเนี่ยจะไปเอาอนาคตเนี่ยเราไม่เอานะครับคือบอกตัวเองไว้ว่าอันนั้นหนักเกินไปมากเกินไปแค่บอกตัวเองเฉยๆนะว่าเนี่ยหนักเกินไปในที่สุดเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดอาการปรุงแต่งของใจนะตะล่อมเข้าสู่ลักษณะที่มันไม่หนักเกินไปได้ขึ้นมาเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามีสติรู้ทุกครั้งว่าเนี่ยหนักเกินไปแล้วสติตัวเดียวเนี่ยมันเป็นที่รวมของความดีมันเป็นศูนย์รวมของกุศลธรรมทุกอย่างมันสามารถที่จะไปดึงเอาความฉลาดทางใจเนี่ยนะเกิดสัญชาตญาณรู้ว่าทำยังไงนะอาการแบบไหนที่มันจะไม่หนักเกินไปนะมันจะเข้าที่มันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ส่วนไออาการที่มันอยากจะดูดายมันอยากจะวางมือมันอยากจะงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วเนี่ยนะลักษณะจิตที่มันลอยๆมันไม่สนใจไม่แลนะพอเรารู้ตึกถึงอาการทางจิตแบบนั้นได้บ่อยๆเข้ามันจะเริ่มกลับมามีโฟกัสมันจะเกิดขึ้นเองนะไม่ใช่พยายามไม่ใช่ต้องไปพยายามบังคับไปฝืนใจตัวเองมากเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดสติเห็นว่าใจมันดูดายใจมันไม่แลในสิ่งที่ควรจะแลเนี่ยตัวสติมันจะไปเรียกเอาเมตตาธรรมหรือว่ามนุษยธรรมขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะบอกว่าไอ้เนี่ยลักษณะแบบเนี้ยมันแห้งแล้งเหลือเกินมันเหมือนทะเลทรายใจมันไม่มีความชุ่มชื่นแล้วความชุ่มชื่นหน้าตาเป็นยังไงมันก็คือใจที่มีแก่ใจที่จะมองคนอื่นที่จะแลที่จะดูคนอื่นนะมันจะค่อยๆเข้าใจไปเองไม่ใช่เราจะต้องไปถามหานะว่าไอ้ที่มันบาลานซ์ไอ้ที่มันอยู่ตรงกลางเป๊ะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไม่มีใครทำได้นะไม่มีใครสามารถที่จะกำหนดใจสั่งใจให้ตัวเองเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเป๊ะได้ตั้งแต่แรกมีแต่ว่าเรารู้ไว้ก่อนว่าหน้าตาของอาการที่มันหนักเกินไปเป็นยังไงนะหนักเกินไปก็คือไม่อยู่กับตรงนี้มันออกไปอยู่ข้างหน้ามันออกไปอยู่วันโน้นวันไหนก็ไม่รู้นะมองไปแล้วท้อเหลือเกินหรือถ้าดูดายเกินไปนะเราก็รู้ได้อีกว่ามันเฉยๆมันมีอาการไม่แลไม่เหลียวไม่สนเนี่ยพอรู้ทั้งสองอย่างนี้ทั้งสองข้างนี้มากๆเข้าเนี่ยในที่สุดสติที่มันรู้นั่นแหละที่รู้ทั้งสองข้างดีนั่นแหละมันลงมาอยู่ตรงกลางเองนะครับ